ไปต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างนะคะบรรยากาศวาเลนไทน์ผ่านไปได้ไม่นานก็ยังไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมเรื่องนี้นะเรื่องของความรักของแต่ละคนนะคะอย่างคู่จิ้นของณเดชน์ยาย่าเขาก็มีภาพหวานผ่านโซเชียลเหมือนกันค่ะนี่แหละค่ะกระแสวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์ยังไม่ทันจางนะคะบรรดาคนโสดก็มีอันต้องตาร้อนเผากันอีกแล้วนะจ๊ะเมื่อล่าสุดค่ะมีมือดีแอบแชะภาพของพระนางคู่จิ้นณเดชน์ยาย่าขณะนั่งรับประทานอาหารกัน2-2โดยมีลูกโป่งสีชมพูใบโตพร้อมข้อความแฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะซึ่งในทันทีที่ภาพนี้ปรากฏในโลกไซเบอร์นะน้องเฟื่องก็ทำเอาบรรดากองเชียร์เนี่ยจิกหมอนไปตามๆกันเลยทีเดียวบางคนก็โพสต์และแชร์ใช่นะรู้อีก FC เขานะรวมไปถึงมีการนำมาตั้งเป็นกระทู้ในเว็บบอร์ดชื่อดังด้วยแล้วก็มีชาวเน็ตเนี่ยนะคะเข้ามาคอมเมนต์เยอะเลยทีเดียวด้วยเสียงส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันแหละนั่นก็คือบอกว่าอิจฉาอิจฉาเนี่ยขอเสียงอิจฉาหน่อยสิอิจฉาอิจฉานะแต่อะไรก็ไม่สำคัญเท่าภาพนี้นะคะน่าจะเป็นคำตอบที่ดีได้เลยล่ะบอกว่าสถานะความสัมพันธ์ของตอนนี้นะทั้งคู่ชัดเจนแล้วล่ะไม่ต้องถามว่าเราเป็นอะไรกันนะจ๊ะเชื่อว่าเห็นแบบนี้แล้วแฟนคลับก็คงจะฟินกันไปตามๆกันนะคะ